เบลล์สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินมาม่ามินนี่บา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 นานาบ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 านานาโอ้บาบาบามาม่าตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมาจาก Universal Studio Japan ฮะซื้อนะฮะไม่ใช่ขโมยเข้ามาซื้อรสชาติของตัวนี้นะฮะคือ Seafood Flavor Noodle แถมฟรีนารูโตะนารูโตะก็คือลูกชิ้นกลมๆนะไม่ต้องมาเล่นมุกดินจาโจนารูโตะในที่นี้คือลูกชิ้นกลมๆที่เรากินไปก่อนหน้านี้เนาะแบบนี้ก็จะเป็นแบบมินเนี่ยนรสชาติมันก็เป็นซีฟู้ดแล้วมันจะแตกต่างจากอันอื่นยังไงแก้วแก้วที่แตกต่างเหรอเดี๋ยวเราจะมากินคู่กับเจ้าตัวนี้นั่นก็คือบ๊อบนั่นเองคิงบอบบานานาเจ้าบ๊อบตัวนี้นะฮะผมก็ซื้อมาจาก Universal Studio Japan เช่นกันก็มาพร้อมตุ๊กตาหมีคู่ใจของเขาใช่ไหมบ๊อบเดี๋ยวบ๊อบจะมานั่งดูเรากินฮะและเราก็จะกินอย่างอร่อยแกะกันเลยเรามาดูด้านในนะฮะว่าด้านในจะมีอะไรบ้างผมว่ามันจะต้องมีความเป็นกล้วยแน่เลยเพราะมันแบบบานาน่ามันมีกล้วยนะเดี๋ยวเราเปิดออกมาดูกันดีกว่าเห็นอะไรเปล่าโอ้โหมันเป็นนารูโตะแบบมินเนี่ยนก็คือลูกชิ้นลูกมินเนี่ยนน่ารักนี่เองเห็นหรือเปล่าน่ารักมากเลยพอมันเป็นรูปแบบของมินเนี่ยนแล้วมันแบบมันเจ๋งอะเฮ้ยกินมันเหมือนกล้วยเหมือนกล้วยจริงๆเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยดีกว่าได้มันแล้วเรียบร้อยนะฮะกับมาม่ามินเนี่ยนหลังจากต้มรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปนะมันเป็นแบบซีฟู้ดกล้วยหรือเปล่าบานานาลองกินกันเลยดีกว่าอ้าวแช่มินเนี่ยนลอยน้ำโอ้มินเนี่ยนกินหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับมาม่ามินเนี่ยนรสชาติมันจะเป็นแบบว่าซีฟู้ดกลิ่นกล้วยแล้วก็เป็นรสชาติที่คล้ายๆกับ2อันแรกเนาะเพียงแต่ว่า2อันแรกมันจะเป็นน้ำดำตัวนี้มันจะเป็นน้ำแบบสีนมๆหน่อยเค็มน้อยกว่าก็เนี่ยแหละครับคือทั้งหมดของมาม่ามินเนี่ยนฮะมันก็เหมือนกันหมดแหละแต่มันแค่ขายแพ็กเกจที่เป็นรูปร่างของตัวการ์ตูนที่หนูๆชอบแล้วก็จะมีลูกชิ้นกลมๆที่เขาเรียกว่านารูโตะเป็นรูปร่างของตัวการ์ตูนนั้นๆก็สำหรับนี้ผมและบ๊อบและก็มาม่ามินเนี่ยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมสับแนวผมด้วยนะครับบานาน่าบิลลี่บ๊ายบาย